สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปแมปพิตาย่านะครับซึ่งเป็นที่เก็บเลเวลของเลเวล150นะครับผมกับอีกแมปนึงนะครับผมนั่นก็คือแมปลูดัส3นะครับผมหรือว่าที่เก็บเลเวลช่วง163นะครับผมและลากยาวไปถึง175ยังได้เลยนะฮะอ่ะโอเคครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับ tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสำหรับทั้งแมปพิตาย่านะครับผมที่เก็บเลเวล150กับแมปลูดัส3ที่เก็บเลเวล163นะครับผมทั้ง2เควสเนี่ยต้องทําเควส 17.1 นะครับผมแต่ว่าทํามากทําน้อยแล้วแต่นะครับผมคือสำหรับพิตาย่าเนี่ยคุณต้องทำ 17.1 ครบเซตลากยาวจนจบเควสในเรื่องทั้งหมดของ 17.1 นะครับและต่อ 17.2 อีกนิดนึงนะครับผมคุณก็จะเข้าพิตาย่าได้นะครับส่วนอีกแมปนึงลูดัส3นะครับคุณแค่เริ่ม 17.1 ไปนิดเดียวคุณก็เข้าได้แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะกลายเป็นคลิปเดินเควส 17.1 ไปด้วยเลยในตัวนะครับผมเผื่อใครที่แบบอยากเดินเควสแบบเร็วๆไม่ต้องไปสู้บอสหลายๆตัวเนี่ยก็สามารถมาดูวิธีเดินเควส 17.1 ได้ในคลิปนี้นะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่การเอาใบข้ามเควส16ที่แจกจากกิจ4ปีเนี่ยไปส่งเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราเริ่มต้นด้วยการส่งใบข้ามเควส16ก่อนนะครับผมซึ่งใบข้ามเควสอันนี้เนี่ยมันจะได้จากกล่องกิจ4ปีบูสเตอร์แพ็คนะครับเลเวล100นะฮะแจกฟรีทุกตัวละครที่มันมีกล่องบูสเตอร์แพ็คเลยนะครับผมก็แกะออกมาใช่ไหมครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นใบข้ามเควสของ16ทั้งหมดนะทั้งจุด1จุด2ข้ามมาหมดเลยนะฮะวิธีการใช้ใบข้ามเควสนะครับเข้ามาที่ด้านบนพาติล่านะครับตรงปราสาทพรนะครับแล้วเดินเข้าไปนะฮะพอเข้ามาถึงห้องนี้นะครับออกขวานะครับนี่เข้าไปเลยนะฮะปึ๊บขึ้นมาแล้วเดินขึ้นบันไดตรงนี้มานะครับแล้วออกขวาอีกทีนึงนะครับคุณจะเจอวาคิลี่นะครับตัวนี้แหละเป็นตัวส่งใบเควสนะฮะให้เราทำการใช้เอพิโซด16เคลียร์ทิเก็ตนะครับผมเลือกดำเนินการข้อ2นะฮะมันก็จะเคลียร์เควสให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับผมเราสามารถเริ่มเควส17ได้เลยนะครับผมในการเริ่มเควส17เนี่ยให้คุณบีวิงกลับเมืองก่อนนะฮะเควส 17.1 เนี่ยไม่ต้องไปคุยกับนิฮิลแล้วนะครับผมให้วาร์ปมาที่เมืองอินบีดได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเมืองอินบีดที่มันอยู่ด้านขวานะกดคุยมานะครับผมปึ๊บโอเคพอมาถึงเมืองนี้นะครับผมคุณก็เดินออกขวามาเลยนะฮะเราจะไปที่ฐานของรีเบลกันนะฮะเดินอ้อมบ้านมานิดนึงนะครับผมแล้วก็เดินลงนะฮะนี่เดินลงนะครับถ้าคุณส่งใบข้ามเควสแล้วนะครับเมื่อเดินเข้ามาใกล้ๆวาร์ปเนี่ยคุณจะเจอกับ NPC รีเบลโผล่ขึ้นมานะครับกดคุยกับเขานะครับผมเขาจะให้ไปที่ Cat on a Bullet นะครับผมเป็นผับนะฮะเราก็ไปเลยนะครับเราต้องนั่งรถไฟนะครับผมจากเมืองอินบีดกลับไปอินบอร์ดก่อนนะครับก็เดี๋ยวนี่เลยฮะออกซ้ายขึ้นมานะครับผมนั่งรถไฟกลับนะฮะปึ๊บ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 แบบนี้เดินซ้ายออกมาหน่อยนะครับโอเคนี่คุยกับพนักงานรถไฟนะครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็เดินลงนะครับแล้วก็มุดข้างใต้นี้นะฮะออกขวาไปนะครับแล้วก็เดินขึ้นนะฮะโอเคอันนี้จำไว้นะครับผม Cat on a Bullet มันเป็นผับที่เราต้องมาอีกหลายๆรอบนะครับผมมันเป็นร้านเหล้านะฮะแล้วแมปนี้เนี่ยยังมี NPC วาร์ปตรงไปพวกแมป 17.1 แมปลูดัสแล้วก็ 17.2 ให้ด้วยนะครับผมก็สะดวกดีเหมือนกันนะฮะก็เดินเข้ามานะครับผมเดินเข้ามาตามทางเลยออกขวานิดนึงคุณจะเจอกับนี่ครับผมตัวเทสนะครับผมคุยกับเขาเอนเตอร์รัวๆเลยนะครับเขาบอกให้เราไปที่ลูดัสนะครับผมเราก็ออกมานะครับเดินออกมานะครับปึ๊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 บออกซ้ายมานะฮะออกจากผับมานะครับโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับผมใช้บัตรวาร์ปเลยครับผมกดเวิร์มแมปขึ้นมานะครับเขาจะให้เราไปที่แมปอินฟิล05นะฮะเราก็วาร์ปไปเลยครับผมนั่นแหละครับ World Ticket Move บัตรวาร์ปนะครับผมแล้วก็ไปทางด้านซ้ายมือหน่อยนะครับวิ่งไปซ้ายมือนิดนึงนะฮะเนี่ยไปอยู่ตรงที่เป็นพื้นดินฝั่งซ้ายมือนะครับโอเคเมื่อมาถึงพื้นดินฝั่งซ้ายมือนะครับผมก็เดินขึ้นมาด้านบนได้เลยนะฮะคุณจะเจอ ABC Rebel ตัวนี้นะครับผมกดคุยกับเขานะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับคุณมาถึงแมปลูดัส1แล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่จะเก็บเลเวลลูดัสนะครับผมก็ให้ไปที่จุดวาร์ปนะครับผมตรงกลางแมปได้เลยนะครับผมอันนี้คือลูดัส1ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราพาไปจุดวาร์ปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับการไปลูดัส2นะครับผมก็มาที่จุดวาร์ปแดงตรงกลางแมปได้เลยนะฮะนี่เข้าไปได้เลยนะครับโอเคส่วนลูดัส3นะครับผมก็จุดแดงด้านขวามือนะฮะ
เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็คือแมปลูดัส3ที่เก็บเลเวลของเลเวล163นั่นเองนะครับผมแล้วก็เก็บลากยาวจนถึง175ได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่คนน้อยกว่าที่อื่นนะครับผมก็แนะนำว่าใครที่แบบเบื่อเต่าแล้วคนเยอะจัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่ลูดัสได้นะครับจะเห็นว่ามันใช้เวลาทำเควส171แค่ประมาณแบบไม่ถึง5นาทีแค่นั้นเองนะครับก็มาได้แล้วนะฮะก็จบกันไปแล้วสำหรับแมปลูดัสนะครับวิธีการมาคืออย่างนี้นะครับผมต่อมาสำหรับคนที่จะไปแมปพิตาย่านะครับคุณต้องทำเควสต่อนะฮะพิตาย่าเนี่ยคุณต้องทำจนจบ 17.1 แล้วก็เริ่ม 17.2 อีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยแล้วกันนะฮะให้พวกลูดัสเขาเก็บเลเวลกันไปนะครับอ่ะสำหรับการทำเควสต่อนะครับผมกลับมาที่แมปลูดัส1ก็คือชั้น1ของเรานั่นเองนะครับมาถึงก็คุยกับเอเลน่านะฮะเอเลน่าก็บอกว่าให้ไปหาลูกี้ก็คือเดินลงไปเลยนะครับเดินลงไปเดินลงไปนะครับจุดเหลืองๆนะครับคุยกับลูกี้นะครับลูกี้ก็บอกว่าให้ไปดูรั้วหน่อยนะครับผมมันมีอยู่3จุดนะครับผมก็คือซ้าย2ขวา1นะฮะก็คุยไปเลยนะครับไม่ต้องเรียงได้นะอันนี้คือสะดวกอันไหนไปอันนั้นก่อนเลยนะครับนี่คุยนะครับผมตรงมุมรั้วนะครับผมอันนี้เดินเข้ามานิดนึงแล้วก็ด้านขวาอีกอันนึงนะครับคุยกับจุดสุดท้ายจุดที่3นะครับผมพอคุยครบ3จุดใช่ไหมครับผมเราก็กลับไปคุยกับลูกี้ตรงริมรั้วตรงกลางใหม่นะฮะคุยกับลูกี้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าไปด้านในนะฮะหลังจากคุยเสร็จนะครับผมก็ทำการมุดรั้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเควสค่ามอนนะครับผมโดยจะให้ค่าตัวดอลลาร์นะครับผม10ตัวนะฮะเวนินัม10ตัวแล้วก็ทวินคาปุส10ตัวนะครับผมก็มอนพวกนี้เนี่ยก็เป็นมอนในแมปนี่แหละนะครับผมอันนี้คือทวินคาปุสนะครับผมที่มันมี2สีอันนี้นะครับส่วนไอ้ตัวผู้หญิงนี่คือดอลลาร์นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือวินินัมนะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็ฆ่าไปอย่างละ10นะฮะหลังจากเราล่ามอนสเตอร์ครบ30ตัวแล้วนะครับผมก็กลับมาคุยกับเอเลน่าเหมือนเดิมนะฮะเราก็จะได้คอมา15อันใช่ไหมครับผมหลังจากได้คอแล้วนะครับผมก็กลับไปที่ผับนะครับผม Cat on a Bullet นะฮะวาร์ปกลับไปนะครับแนะนำว่าวาร์ปไป Inbeat ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าวาร์ปไป Inbeat เนี่ยมันเทเลพอร์ตไม่ได้นะฮะเราใช้วิธีแบบวาร์ปมานี่แล้วนั่งรถไฟเอาง่ายกว่านะครับโอเคอ่ะขึ้นรถไฟไปนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับผมเข้า Cat on a Bullet นะฮะอ่ะเข้าไปเลยแล้วก็ไปคุยกับตัวเทสนะครับผมตรงห้องด้านในได้เลยนะฮะนี่เข้ามาปุ๊บคุยกับเทสนะครับผมเอนเทอร์ไปรัวๆนะครับหลังจากคุยกับเทสเสร็จนะครับผมก็กดคุยกับคนหัวขาวตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปนะครับผมเข้ามาถึงเนี่ยก็คุยกับเทสก่อนนะฮะเมื่อคุยกับเทสเสร็จให้คุยกับตัว Middle Age Gentleman นะฮะคุยเข้าไปนะครับหลังจากคุยกับไอ้ตัว Middle Age Gentleman เสร็จนะครับผมคุณก็บีวิงเลยนะครับมันจะให้เราไปที่ไลท์เฮาส์เซ่นนะครับก็เดี๋ยวบีวิงกลับมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยวาร์ปต่อนะครับผมไปไลท์เฮาส์เซ่นเลยนะครับไลท์เฮาส์เซ่นอยู่นี่นะฮะเมื่อวานมาถึงไลท์เฮาส์เซ่นนะครับผมก็เดินขึ้นไปตรงที่มันเป็นจุดเหลืองๆด้านซ้ายมือนะฮะเดินเข้ามาเลยนะครับผมพอถึงตรงนี้ปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะฮะแล้วก็เดินขึ้นนะครับซ้ายอีกนิดนึงนะฮะก็จะเจอกับจุดเหลืองๆแล้วนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับให้เราตั้งปาร์ตี้นะครับผม1คนก็ได้นะฮะตั้งมาเลยนะครับผมแล้วก็กดคุยกับ Republic Guard นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นดันส่วนตัวนะครับผมก็มีสู้บ้างนิดหน่อยนะฮะก็เตรียมของมาสู้ด้วยแล้วกันนะครับผมหลังจากคุยกับ Republic Guard แล้วนะครับก็มาคุยกับ Rebunker Guard ต่อนะครับตัวด้านบนนะฮะกดข้อ1นะครับผมสร้างดันแล้วก็เลือกข้อ2นะครับเพื่อเข้าดันนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับผมก็คุยกับออสการ์ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะฮะแล้วก็คุยกับแอสนะครับโอเคพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะให้สู้มอนนะครับผมโดยให้เราฆ่ามอนให้หมดนะฮะมอนเนี่ยก็อยู่ห้องนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเคลียร์ไปนะครับผมวนออกขวาก็ได้นะครับปุ๊บปุ๊บนี้นะฮะขึ้นชั้นบนด้วยนะครับผมมีมอนข้างบนอยู่นิดหน่อยนะฮะคุณเดินอ้อมบนก็ได้เผื่อเจอมอนตกค้างนะครับนี่ห้องมันเป็นสี่เหลี่ยมแหละนะครับผมก็ถ้าแบบเอ้ยเดินไม่เจอมอนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเดินวนๆดูนะครับผมมันไม่เกิดซ้ำนะก็คือตายแล้วหายไปนะครับก็ฆ่ามอนไปนะครับผมปึ๊บนี่โอเคแล้วก็เคลียร์นะครับมันจะมีตรงนี้สเปเชียลการ์ดใช่ไหมเดินเข้าใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเรียกมอนออกมานะครับแล้วก็เดินเข้าห้องนี้ไปก่อนนะครับเคลียร์ไปค่อยๆเคลียร์นะฮะบีซับก็จะลำบากนิดนึงนะครับผมก็หาเป็นพวกแบบของสายตีออโต้สเปลอะไรอย่างนี้มาช่วยมอนพวกนี้มันไม่ได้เก่งมากนะครับผมออกแนวน่ารำคาญซะมากกว่านะครับแล้วก็เดินกลับขึ้นไปด้านบนนะครับผมห้องนี้โอเคแล้วก็ออกซ้ายไปต่อเลยนะครับ
ปุ๊บอ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะครับนี่ห้องนี้เป็นเหมือนจะเป็นห้องอาหารนะฮะยิงเข้าไปครับเก็บให้เรียบนะฮะพอเก็บหมดแล้วนะครับผมก็เดินไปชนที่ประตูได้เลยนะครับผมนี่ Access Control นะครับผมจะมี MEC Researcher โผล่ขึ้นมานะฮะจากนั้นก็กดคุยกับเขานะครับผมแล้วก็รอประตูมันเปิดนิดนึงนะฮะโอเคหลังจากมันคุยกับประตูเสร็จนะครับก็กดกับ Researcher นะครับผมมันก็จะมีประตูโผล่มาก็วิ่งชนได้เลยนะฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ทางเดินนะครับผมให้เราเคลียร์มอนตรงทางเดินให้หมดนะครับผมมันถึงจะไปต่อได้นะฮะก็เคลียร์เลยนะครับนี่มันจะมีแบบมอนสีม่วงอะไรอย่างนี้นะครับผมลองเดินเดินดูนะครับตามทางเดินต่างๆนะฮะวิ่งไปตรงนี้อีก2ตัวนะครับนี่มีด้านบนด้านบนนะครับผมเคลียร์ไปปึ๊บปึ๊บเราต้องเคลียร์มอนให้หมดนะครับไม่งั้นมันเข้าห้องไม่ได้นะฮะมีตรงนี้อีกนะครับคือบางทีเนี่ยที่เข้ามอนไม่ได้ก็คือลืมเคลียร์มอนนะครับมันเป็นทางเดินรูปสี่เหลี่ยมนะครับค่อยไล่เคลียร์ไปก็ได้นะฮะดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่ามีมอนไหมไม่มีนะครับไม่มีเดินขวาไปนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้อีกมีอีกนะฮะยังมีอีกนะฮะตรงนี้ก็มีนะครับเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับใครมีสกิลหมูก็สบายหน่อยเคลียร์ไวนะฮะนี่มีตรงนี้ซอกนี้นะครับมอนไม่มอนเลือดไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าต้องสำรวจให้หมดแค่นั้นเองนะครับแล้วเดินลงมาอีกนิดนึงตรงนี้มีอีกหน่อยนึงนะครับผมมีประมาณ2กิ่งนะฮะแล้วลงไปด้านล่างอีกเนี่ยแหละตรงนี้ครบแล้วนะครับอันนี้คือสุดทางด้านขวาแล้วนะโอเคแล้วก็มีตรงด้านล่างตรงกลางนะครับเดินตามทางมาได้แหละนะครับก็คือไล่สำรวจนะครับมีซอกไปซอกนะครับผมวนเข้าไปนะครับอันนี้ไงปึ๊บยิงเข้าไปนะครับมีตรงนี้อีกนิดนึงโอเคตรงนี้ยังเข้าไม่ได้นะเดินออกซ้ายไปนะครับน่าจะครบหมดแล้วนะเพราะว่ามอนอันนี้คือวนมาครบรอบแล้วนะครับหลังจากฆ่ามอนหมดแล้วนะครับผมก็ขึ้นไปที่ห้องซ้ายบนนะครับเดินไปตามทางเลยนะครับผมขึ้นซ้ายบนไปนะครับถ้าคุณเข้าห้องไม่ได้แสดงว่ายังฆ่ามอนในทางเดินไม่หมดนะฮะโอเคอันนี้เข้าได้แล้วนะครับเข้ามาหนึ่งเนี่ยคุยกับเอสนะครับผมพอคุยกับเอสเสร็จก็ไปคุยกับไฟสีขาวตรงนี้นะฮะเลือก0315นะครับมันก็บอกว่าเริ่มการติดต่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากมันบอกว่าสิ้นสุดการติดต่อแล้วเนี่ยให้เราออกด้านขวามาเลยนะครับหลังจากออกจากห้องมานะครับผมก็ไปด้านขวาล่างนะครับเพื่อไปหาตัวนักวิจัย3คนนะครับผมก็เดินตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือห้องขวาบนนะครับเดินลงมานะฮะเดินลงมาเดินเลยแยกแรกมาก่อนนะครับโอเคมาถึงตรงนี้ก็ใช่แล้วนะครับออกขวาสุดได้เลยนะฮะเข้าห้องไปนะครับคุณจะเจอนักวิจัยคนแรกนะครับคุยกับเขาเอนเทอร์รัวๆแล้วเขาก็จะหายไปนะครับแล้วก็เดินลงมาอีกนะฮะเดินลงมาห้องที่2นะครับปุ๊บคุยกับนักวิจัยคนหนึ่งนะครับโอเคเขาก็จะหายไปอีกเช่นกันนะฮะแล้วก็เดินลงมาอีกนะครับผมคุยคนนี้นะครับผมรีเสิร์ชเชอร์ด้านขวาล่างนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้มันจะไม่หายไปนะครับแล้วก็ออกจากห้องนะครับแล้วก็ไปห้องสุดท้ายห้องด้านล่างสุดนะครับโอเคคุยกับเอสนะครับผมเมื่อคุยกับเอสเสร็จนะครับผมให้ไปคลิกตรงสวิตช์ด้านบนด้วยนะฮะแบบนี้นะครับกดไปนะครับแล้วก็ออกไปนะฮะเราจะไปทางเดินตรงกลางนะครับก็เดินออกจากห้องมานะครับผมขึ้นไปนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมไปทางเดินตรงกลางที่มันเป็นคล้ายๆแผงเหล็กนะครับนี่ปุ๊บเจอทางนี้แสดงว่าใช่นะครับผมกดคุยนะครับผมเขาก็จะมี NPC โผล่มา3ตัวนะครับถ้าโผล่3ตัวแสดงว่าถูกนะครับจากนั้นก็คุยกับแอดนะครับผมแอดก็จะบอกว่าข้างในมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะหลังจากไอ้2ตัวนี้หายไปนะครับผมก็คุยกับแอดอีก1รอบนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะสู้บอสแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สู้นะเข้ามาถึงเนี่ยให้คุยกับ NPC ตัวนี้ก่อนนะครับผมพอคุยตัวนี้เสร็จนะครับผมให้ออกด้านขวามานะครับคุยตรงคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับผมให้เลือกว่าสีฟ้านะฮะจากนั้นนะครับไปที่ด้านล่างซ้ายนะครับโต๊ะล่างซ้ายนะครับให้เลือกว่าสีแดงนะฮะแล้วก็ไปทางด้านขวานะครับผมให้เลือกว่าสีขาวนะครับแล้วก็ซ้ายบนนะครับผมปึ๊บอันนี้ให้เลือกว่าสีเหลืองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มทำการสู้บอสแล้วนะครับก็เตรียมบงเตรียมบัฟอะไรให้พร้อมนะฮะนี่ครับบอสก็เลือดเยอะหน่อยนะครับผมประมาณ3ล้านนะฮะแป๊บ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 โอ้ไม่ได้เตรียมใจมานะครับผมลืมกดใบเดฟตัวจะแตกเอานะฮะถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็จุกไปนะครับผมคนจริงมันต้องโนลิมิตสิฮะของแท้นะครับผมให้มันรู้กันไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมมอนตาอ้าวมอนนิวมานะครับผมแหมรักกันจริงนะครับแจกนิวมาด้วยนะฮะหลังจากฆ่ามอนเสร็จแล้วนะครับผมให้คุยกับแอดอีกหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็เลือกกับอินบอดนะครับผมแหมเกือบเขินแล้วทีเดียวนะครับผมเมื่อกลับมาถึงอินบอร์ดนะครับก็เข้าไปที่ผับ Cat on Bullet ได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็กลับไปคุยกับตัวเทสใหม่นะครับผมไอตัวคล้ายๆนักวิจัยนั่นแหละเข้าไปเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคคุยกับเทสนะฮะเราจะได้อนโนพาสมา25อันนะครับผมแล้วก็คุยกับเทสอีก1ครั้งนะครับเมื่อคุยกับเทส2ครั้งเสร็จแล้วนะครับผมให้เดินลงมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็คุยกับคนนี้ชื่อวายนะครับผมแล้วก็เดินผ่านหลังพี่วายเข้าไปนะครับผมเข้ามาเนี่ยจะเจอเลซี่เจ้าเก่านะฮะคุยกับเลซี่เลยครับผมเอนเตอร์ไปรัวๆนะครับไอ้นี่มันพูดมากไอ้ตัวเลซี่เนี่ยนะครับพอมันย้ายจากด้านบนลงมาด้านล่างก็มาคุยกับมันต่อนะครับพอคุยกับเลซี่เสร็จก็กลับไปคุยกับตัวคาย่าด้านบนนะฮะหลังจากคุยกับคาย่าเสร็จนะครับก็กลับมาคุยกับเลซี่เจ้าเก่าเจ้าประจำอีกหนึ่งรอบนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับผมเลซี่ก็จะบอกให้เราไปเจอกันที่ตรงเรือเหาะนะครับของเมืองอินบอร์ดนะฮะก็ออกมาได้เลยนะครับโอเควิ่งไปนะครับวิ่งไปเรือเหาะนะครับนู่นน่ะด้านซ้ายมือนู่นน่ะนะครับวิ่งไปออกซ้ายไปเลยนะครับเลี้ยวตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดินลงนะครับแล้วก็ซ้ายนิดนึงนะฮะแล้วก็เลยเรือเหาะมาหน่อยนึงนะครับผมคุณจะเจอกับเลซี่เจ้าเก่าเจ้าประจำของเรานะครับเมื่อคุยกับเลซี่เสร็จนะครับผมมันจะพาเราวาร์ปมาที่ไลท์เฮาส์เซ่นนะครับผมก็เดินขึ้นไปด้านบนนะครับไปคุยกับเลซี่ต่ออีกเช่นเคยนะครับบอกแล้วนะครับผมชื่อเลซี่แต่มันไม่เคยขี้เกียจนะครับขยันพูดเหลือเกินนะฮะเลี้ยวขวามานะครับผมปึ๊บคุยกับเขานะฮะโอเคตรงนี้เนี่ยเราก็เดินตามลูกศรมาได้เลยนะครับเดินขึ้นมานะครับก็เจอกับเลซี่อีกหนึ่งรอบนะฮะคุยเข้าไปนะครับผมหลังจากคุยที่บ้านเสร็จแล้วนะครับผมมันจะพาวาร์ปกลับเข้ามาตรงฝั่งเมืองใช่ไหมครับผมเราก็ไปตรงจุดเหลืองๆด้านซ้ายมือนะฮะเดินออกซ้ายไปเลยนะครับดุกดิกดุกดิกมานะฮะเราก็จะเจอกับพ่อหนุ่มรูปหล่อเลซี่คนเดิมนะครับคุยกับเขานะฮะหลังจากคุยกับเลซี่ตรงหน้ารั้วเสร็จนะครับก็ให้เดินขึ้นไปได้เลยนะครับตรงไปยาวๆเลยนะฮะเข้าโรงแรมไปนะครับปุ๊บพอมาถึงเนี่ยคุยกับสตาฟคนนี้นะฮะหลังจากคุยกับสตาฟเสร็จนะครับให้เดินตามลูกศรขึ้นไปด้านบนเลยนะฮะเดินตามมาเลยนะครับขึ้นชั้น2ไปนะฮะปุ๊บอย่าไปเฉียดกาดสีดำๆนะครับผมเดี๋ยวเขาเตะออกมานะฮะโอเคมาคุยกับสตาฟคนด้านบนหมวกเขียวนะครับหลังจากคุยกับหมวกเขียวเสร็จแล้วนะครับผมก็เดินลงมานะฮะเดินตามทางกลับมาได้เลยนะครับเดินชิวๆนะฮะตอนนี้มันมีสัตว์ขี่แจกในกล่องบูสเตอร์แพ็คนะครับผมก็แกะออกมาใช้ก็ได้นะฮะโอเควิ่งไปออกมาปุ๊บเลี้ยวออกซ้ายนะครับแล้วก็เข้าวาร์ปไปเลยเข้ามาปั๊บนะครับเลี้ยวขึ้นขวานะครับคุยไปซิตัวนี้สตาร์ทแล็บนะครับคุยกับสตาร์ทแล็บเสร็จนะครับออกซ้ายมานะฮะออกซ้ายมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่แล้วก็เข้านี้เข้าตรงประตูด้านล่างนะครับเดินลงมานะฮะปึ๊บนี่คุณจะเจอ NPC สตาฟนะครับคุยกับเขานะฮะหลังจากคุยกับสตาฟเสร็จนะครับผมก็เดินออกมาด้านนอกเลยนะครับผมตามลูกศรมาก็ได้เดินไปนะครับดีว่ามีสัตว์ขี่มาช่วยเร่งความเร็วนะครับไม่งั้นนี่เดินอืดๆนี่ปวดหัวแน่นอนแล้วก็ไปเข้าตรง
โรงแรมอันใหญ่นะครับเดินอ้อมมาเสียบเข้าไปแล้วก็เดินตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับมันมีลูกศรนำทางนะครับยังปราณีเรานะฮะเดินเดินๆๆมาคุยกับ Secretary นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมมันก็บอกให้ไป Document Archive ใช่ไหมฮะเราก็กดคุยแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับผมมันจะพาไป Document Archive นะฮะเดินตามลูกศรไปได้เลยปึ๊บๆๆๆเข้าห้องสมุดไปนะครับคุยกับสตาฟตรงนี้หลังจากคุยกับสตาฟตรงนี้แล้วนะครับผมก็กดบีวิงได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ World Ticket Move นะครับผมบัตรแกนวาร์ปนะฮะวาร์ปไปที่ Inbot Field 01นะครับอยู่ไหนว่า01นี่นะครับผมอยู่ตรงใต้คำว่าธนทอทาวเวอร์นะครับ Inbot Field 01อันนี้นะครับกด Move ได้เลยโอเคมาถึงตรงนี้นะครับก็มาที่จุดเหลืองๆนะครับผมตรงแถวๆกลางซ้ายนะฮะแล้วก็คุยกับขย่านะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้คอคอนะครับผมถ้าได้คอคอเนี่ยแสดงว่าคุณทำถูกนะฮะแล้วไอ้3ตัวนี้มันก็จะบอกว่าให้เรากลับไปที่ Cat on a Bullet นะครับกลับไปที่บาร์แมวต่อนะฮะก็กลับมาเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมโอเคเดินเข้าไปนะครับไปคุยกับตัวเทสนะครับผมตัวด้านในสุดเลยนะฮะนี่คุยนะครับโอเคเขาจะให้เราไปที่ Inbot Field 03นะฮะเราก็บีวิงกลับไปก่อนแล้วก็วาร์ปต่อนะครับผม Inbot Field 03นี่นะครับอยู่จากเมือง Inbot ขึ้น1ซ้าย1นะฮะแล้วก็กดแกนวาร์ปเลยมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นจุดเหลืองๆในมินิแมปใช่ไหมครับผมก็ไปที่จุดเหลืองๆในมินิแมปได้เลยนะฮะคุยกับรีเบลตัวนี้นะครับผมเขาก็จะให้เราไปตรวจสอบรอบๆนี้นิดหน่อยนะครับผมอ่ะก็เริ่มไปได้ที่เดินไปด้านขวาก่อนเลยนะฮะเดินมานะครับผมอันนี้จุดแรกนะครับแค่ไปเดินเหยียบและ Enter ก็พอนะครับอ่ะแล้วก็เดินตามทางมันมาได้เรื่อยๆเลยนะฮะไปอันที่2นะครับปึ๊บอันที่2นะครับเหยียบไปแล้วนะครับผมส่วนอันที่3เนี่ยก็วนกลับมาที่เดิมนั่นแหละนะฮะเดินตามทางไปโอเคอ่ะกลับมาที่เดิมแล้วนะครับปึ๊บแล้วก็กลับมาคุยกับรีเบลอีกหนึ่งรอบนะฮะจากนั้นนะครับผมรีเบลเนี่ยก็จะเปิดดันให้เรานะครับเลือกเปิดประตูนะฮะพอเปิดประตูเสร็จนะครับผมก็จะมีคิวหน้าดันนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เลือกเข้าไปนะครับถ้าถึงคิวเราแล้วนะครับโอเคมาถึงเนี่ยคุยกับตัวลิชนะครับผมคนหัวแดงๆตรงนี้เลยนะฮะหลังจากคุยเสร็จแล้วนะครับลิชก็จะหายไปใช่ไหมไปอยู่ด้านขวามือนะครับผมเราก็ทำการฆ่ามอนนะฮะหลังจากข้ามมอนเสร็จนะครับผมคุณก็ออกขวามือไปนะครับผมไปเปิดสวิตช์นะฮะแล้วก็กลับมาตามเส้นทางได้นะครับแบบนี้ไปเลยตามทางนะครับปึ๊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 บโอเคพอเห็นประตูตรงนี้เนี่ยคุณเดินขึ้นมาหน่อยนึงนะมันจะมีสวิตช์อยู่นะครับผมมาคุยสวิตช์นะฮะปึ๊บแล้วก็อีกอันนึงนะครับด้านบนมีอยู่3อันนะฮะโอเคแล้วเดินลงนะครับเดินซ้ายกลับไปใหม่นะครับปึ๊บปึ๊บตามทางไปเรื่อยๆเลยนะครับเดินมาเดินมาเดินชิวนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับคุยกับเดียนนะฮะแล้วก็ออกขวามานะครับนี่แล้วก็มาคุยกับลิสตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยก็เดินออกขวามาได้เลยนะครับมันจะเดินต่อได้นะฮะแล้วก็เดินออกขวามาเรื่อยๆนะครับผมคุณจะเจอมอนเตอร์แล้วนะครับมันจะเป็นพื้นสีดำๆอ่ะนะครับเวลาเราเดินผ่านเนี่ยเราจะเจอมอนเตอร์นะฮะแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ฆ่ามอนระหว่างทางไปนะครับก็เดินไปตามทางนั่นแหละนะครับเหยียบแล้วก็เรียกมอนออกมานะฮะก็ยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคอ่ะตามทางมานะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็คุยกับเดียนนะครับผมโอเคตรงนี้เราก็จะได้อนุพาร์ทมา25อันแล้วก็โดนเตะออกจากดันนะครับแล้วก็เดินขวาไปนิดนึงนะครับผมเลือกทำลายดันเจียนแล้วก็คุย ABC นะฮะหลังจากคุย ABC รีเบลเสร็จแล้วนะครับผมให้ไปที่เมือง Inbeat นะครับด้านขวามือนะฮะพอมาถึงเมืองนี้นะครับผมก็ไปตรงที่เป็นฐานของรีเบลนะฮะด้านขวาล่างอ่ะนะครับอันนี้มันวาร์ปมาให้เลยนะครับต้องเดินย้อนกลับไปนิดนึงนะครับแล้วเดินลงนะฮะเข้าฐานรีเบลไปเลยอ่ะคุยกับเนมินะครับผมเพื่อเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็คุยกับรีเบลคนนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเดินขึ้นไปชั้น2ได้เลยนะฮะเดินออกด้านหลังมาเลยนะฮะ
ปุ๊บเมื่อเข้าห้องเสร็จนะครับผมคุยกับตรงโต๊ะตรงนี้นะฮะเลือกหยิบไปนะครับเราจะได้จดหมายของเดียนนะครับผมเราก็กลับมาได้เลยนะฮะออกมาเลยออกมาเลยนะครับปุ๊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 บออกมาออกจากบ้านมาโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เราวาร์ปไปที่ Inbot Field 03นะครับแบบเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับก็ไปตรงจุดวาร์ปใกล้ๆกับรีเบลตัวที่เราไปทำดันส่วนตัวนะฮะเดินตามทางมาเลยนะครับเควสมันเดินชิวๆนะครับผมเดินเยอะหน่อยแค่นั้นเองอ่ะที่เขียนคำว่าเดนเจอร์เนี่ยก็เข้าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ไปที่จุดเหลืองๆด้านบนเลยนะครับมันเป็นจุดวาร์ปเข้าพื้นที่ OS นะฮะเมื่อมันถึงจุดเหลืองๆด้านบนนะครับก็ให้คุณคุยกับเดียนนะครับผมคุยนะครับเขาก็จะวาร์ปเราเข้าพื้นที่ OS นะครับผมพอมาถึงตรงนี้นะครับผมให้เดินขึ้นไปได้เลยนะฮะคุณจะเจอกับ Advanced Force นะครับคุยกับเขานะครับหลังจากคุยกับ Advanced Force แล้วนะครับก็คุยกับคาย่าอีก1รอบนะฮะไอตัวชุดน้ำตาลน้ำตาลคนเนี้ยนะครับจากนั้นให้เราคุยกับเทสอีก1รอบนะครับอียูมาก็จะโผล่มานะฮะหลังจากคุยเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมีลูกศร นะครับผมให้เดินตามลูกศรไปได้เลยนะฮะวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปนะครับผมปุ๊บคุยกับเทสอีก1รอบนะครับหลังจากคุยกับเทสเสร็จให้ออกด้านขวามานิดนึงครับผมคุยกับแอสนะฮะหลังจากคุยกับแอสเสร็จนะครับผมก็คุยกับเขาอีก1รอบนะครับมันจะมีสีน้ำเงินเนี่ยให้เราติ๊กนะครับผมก็กดไปนะครับแล้วก็เดินตามลูกศรลงมาด้านล่างนะครับผมจะเจอกับรีเบลตัวนี้นะฮะคุยกับรีเบลนะครับผมคุยกับรีเบลเสร็จเอเลน่าจะปรากฏตัวนะครับแล้วก็คุยกับเอเลน่าต่อนะฮะเมื่อคุยกับเอเลน่าเสร็จให้เลือกทางนี้นะครับผมเขาก็จะพาเดินต่อไปนะครับเดินออกขวาไปนะครับปึ๊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 บขวามือนะครับคุยเอเลน่าต่อนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีดันส่วนตัวโผล่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็เตรียมสู้แล้วกันเลือกข้อ1นะครับสร้างดันนะครับแล้วก็รอคิวนะฮะพอถึงคิวเราเนี่ยก็เลือกข้อ2นะครับเริ่มปฏิบัติการนะฮะโอเคมาถึงก็คุยกับเอเลน่าก่อนนะครับแล้วคุณจะเห็นจุด4จุดในมินิแมปนะครับผมก็ลงไปสำรวจก่อนนะฮะกล่องของผมไปข้างล่างก่อนแล้วกันแนะนำว่าในการคุยกับกล่องเนี่ยยืนไกลๆนะครับผมเพราะว่ามอนมันจะโผล่มานะฮะเลือกเอ็นข้อ1รัวๆเลยนะครับตรงนี้ไม่โผล่นะครับไปต่อนะครับปึ๊บปึ๊บดันล่างนะฮะคุยนะครับผมปึ๊บโอเคหายหมดโอ้ยดีใจนะครับไม่ต้องสู้มอนเดินขึ้นไปที่จุดด้านบนได้เลยนะครับชึบๆอันนี้มีมอนแล้วนะครับผมปึ๊บเข้าไประเบิดนะฮะแล้วก็คุยกับลิเบเรียนตัวนี้เพิ่มนะครับผมเขาก็จะหายไปใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีอีกด้านบนอีกกล่องหนึ่งนะครับก็คุยไกลๆอันนี้นะครับผมปึ๊บมีมอนโผล่มาก็จัดการซะนะครับผมแล้วก็คุยกับเขานะฮะแล้วเขาก็จะหายไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีจุดสีขาวอันใหม่โผล่ขึ้นมานะครับก็เดินตามทางได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะสู้บอสแล้วล่ะนะครับผมก็กดบัฟอะไรเรียบร้อยแล้วก็คุยกับเอเลน่านะครับเขาก็จะเปิดวาร์ปให้นะครับผมเราก็กดสกิลแล้วก็ฆ่าบอสได้เลยมันเป็นบอสในเรื่องนะมอนไม่ได้เก่งมากนะครับผมเรียบร้อยเห็นไหมแอโร่ไป2ทีหายนะฮะไม่ดรอปอะไรด้วยนะครับผมคุยกับเอเลน่านะครับผมปุ๊บปุ๊บโอเคเขาก็จะพาออกมานอกดันใช่ไหมครับผมเราก็ทำลายดันทิ้งนะฮะแล้วก็คุยเอเลน่าใหม่นะครับเราจะได้คอมา5อันนะครับจากนั้นนะครับผมไปที่จุดเหลืองๆด้านซ้ายบนเลยนะฮะเดินตามทางมาก็ได้นะครับผมออกซ้ายมานะฮะมันต้องอ้อมเข้าไปด้านในนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้อมรั้วมาอ้อมรั้วมานะครับมาคุยกับโกนี่นะครับผมคุยไปคุย2รอบนะครับผมหลังจากคุยกับโกนี่เสร็จนะครับให้คุยกับลูกี้นะครับผมอีกทีนึงนะฮะหลังจากลูกี้หายไปแล้วนะครับผมให้ไปที่มุมขวาบนนะครับตรงนี้แหละนะครับผมจะเสร็จแล้วนะครับ ดีใจด้วยนะฮะโอเคมาคุยกับลูกี้ตรงนี้นะครับผมหลังจากคุยเสร็จตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าคุณจบเควส 17.1 แล้วนะครับผมซึ่งเมื่อคุณจบเควส 17.1 เนี่ยคุณสามารถทำเซตเกรดได้แล้วนะครับผมเซตเกรดเนี่ยอยู่ตรงกลางๆแมปได้เลยนะฮะไปที่ตรงแถวๆกลางแมปได้เลยนะฮะนี่ๆๆเดี๋ยวเดินไปให้ดูนะครับผมนี่ๆมันจะอยู่แถวๆ NPC Ads ใช่ไหมฮะคุณเดินขึ้นมาด้านบนนะครับคุณจะเจอนี่เกรดเทรดเดอร์นะครับผมรับแลกอโนพาร์ทกับคอนะครับผม
เป็นของเซตเกรดนะฮะก็ถ้าใครทำเควสมาเนี่ยมันจะได้คอยู่40อโนพาร์ท50ใช่ไหมครับผมซึ่งมันจะขาดอยู่นิดหน่อยอะอโนพาร์ทจะขาดอยู่30ชิ้นเพื่อให้แลกครบเซตใช่ไหมครับผมแล้วก็คอเนี่ยเอาไว้ตีบวกนะครับคุณจะขาดคออีกประมาณ20อันนะครับก็ซื้อแถวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าภารกิจเรายังไม่จบนะครับเราจะไปพิทายาใช่ไหมครับผมพิทายาเนี่ยคุณต้องทำเควส 17.2 ต่ออีกนะครับผมแต่ว่าทำนิดเดียวแล้วเข้าได้เลยนะครับผมในการเริ่มเควส 17.2 นะครับผมถ้าเราทำแค่ไปพิทายาเราแค่เตรียมของมาชิ้นเดียวก็คือใบชุบนะครับผมต้องการแค่นั้นนะฮะในการเริ่มเควส 17.2 นะครับให้คุยกับลูกี้นะครับผมแบบนี้คุยเสร็จแล้วก็คุยอีกหนึ่งทีนะครับเรียกว่าไปกันเลยนะฮะเขาก็จะพาวาร์ปเข้าตัวท่อไปนะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณเห็นจุดเหลืองๆด้านซ้ายล่างใช่ไหมฮะก็ไปที่จุดเหลืองๆด้านซ้ายล่างเลยนะครับแมปนี้นะครับเป็นแมปฟาร์มการ์ดหนูท่อนะครับผมซอลเวตแคลมป์นะครับผมเป็นการ์ดที่ทำให้กิโยตินโรลลิ่งคัตเตอร์แรงขึ้น 10% นะครับผมก็ขายได้ราคาเหมือนกันแล้วก็มอนค่อนข้างเยอะเลยสำหรับใครที่มาล่าการ์ดเนี่ยก็สามารถมาล่าแมปนี้ได้นะครับใบหนึ่งนี่ก็10กว่าเอ็มอ่ะนะฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณก็เตรียมใบชุบมาใช่ไหมแล้วก็กดคุยนะครับผมมันเป็นรูนไนที่จมน้ำอยู่นะฮะคุยเขาไป2รอบนะครับหลังจากคุยเสร็จนะครับผมก็ไปที่จุดแดงๆด้านซ้ายมือได้เลยนะฮะแหมมอนมันเยอะจริงๆนะครับผมหน้ามาล่าการ์ดมากๆนะฮะขึ้นด้านนี้นะครับปรื๊บเข้ามาโอเคแล้วก็จะมีเควสเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับผมเอนเทอร์ไปรัวๆเลยนะครับปึ๊บๆๆๆๆอันนี้มันคือเริ่ม 17.2 แล้วนะแล้วก็ไปที่จุดเหลืองๆด้านบนนะครับผมมันเป็นจุดวาร์ปเข้าตัวคฤหาสน์วามุนด้วยนะฮะเดินขึ้นด้านบนไปได้เลยนะครับปึ๊บๆๆๆคุยกับแอดตัวนี้นะครับผมคุยเสร็จเนี่ยเขาก็จะพาเราวาร์ปไปนะฮะขึ้นมาคุยกับลาคิสตรงนี้นะครับผมแล้วก็ออกด้านซ้ายมานะฮะแล้วก็คุยกับนี่ครับผมทามารีนนะฮะคุยไปเลยเอนเทอร์รัวๆนะครับผมหลังจากคุยกับธรรมรีนเสร็จนะครับผมคุยกับแอดมินอัลฟานะครับตัวผู้หญิงหัวชมพูคนนี้อีกรอบนึงนะฮะเอนเทอร์ไปรัวๆเลยนะครับเขาก็จะลงทะเบียนให้เราเป็นแขกนะครับผมกดเอนเทอร์อีกทีนึงนะครับผมจริงๆอันนี้มันเป็นเควสนะก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ครับผมมันเป็นเควสของ 17.2 นะฮะเอนเทอร์รัวๆไปก่อนนะครับผมปึ๊บๆๆๆๆรีเบลโผล่มา2คนนะฮะอันนี้ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนได้นะครับผมเราไปเข้าดันกันเลยดีกว่านะครับผมวิธีการเข้าดันนะครับผมไปที่จุดเหลืองๆด้านขวามือนะครับผมตรงขวากลางนะฮะเดินเข้ามานะครับคุณจะเจอกับสาวน้อยหัวชมพู2คนแล้วก็กระป๋อม1ตัวนะครับแล้วคุณก็เข้าไม่ได้นะครับผมให้คุยกับสาวน้อยก่อนด้านขวามือนะฮะโอเคเอนเทอร์รัวๆไปนะครับผมปึ๊บๆๆๆคุยอีกรอบนึงนะครับปึ๊บๆๆมันจะมีเควสให้ล่ามอนด้วยนะฮะหลังจากคุยเสร็จนะครับตัวขวามือเนี่ยจะเป็นตัวเปิดดันอินสแตนต์นะครับตัวซ้ายมือเนี่ยจะมีเควสให้รับอีกอันนึงนะครับค่าเยลโล่ปิตาย่า20ตัวนะฮะโอเคเราก็เข้าได้แล้วตรงนี้นะครับผมสำหรับธาตุที่แนะนำเนี่ยก็แนะนำเป็นธาตุแสงหรือไร้ธาตุไปเลยเพราะว่ารู้สึกมอนมันค่อนข้างธาตุหลากหลายนะครับผมมอนเตอร์นี้เป็นเผ่าพืชนะครับผมก็กิ้งก่าแต่เผ่าพืชก็ช่างมันเถอะนะฮะรู้ไว้ว่าเป็นพืชก็พอนะฮะโอเคครับเท่านี้นะครับผมเราก็ครบแล้วนะครับผมสำหรับวิธีเข้าดันพิตายาเลเวล150กับวิธีเข้าดันรูดัต163นะครับผมก็ต้องบอกว่าพิตายาเนี่ยมันทำหลายเควสมากทำ 17.1 ต่อจุด2อีกนิดนึงนะครับผมถึงจะเข้าตัวพิตายาได้นะครับแต่ถ้ารูดัตเนี่ยก็คือเริ่ม 17.1 มาหน่อยเดียวก็คือเข้าได้แล้วนะครับผมก็สามารถมาเก็บเลเวลหนีคนได้นะครับผมเพราะว่าคนที่จะเข้าที่นี่ได้เนี่ยคุณต้องทำเควสนะครับผมไม่ทำเควสเข้าไม่ได้นะฮะเป็นแหล่งหนีคนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกำมันเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกด Super Thanks มาเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ